สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพสำหรับคลิปนี้เฮาก็มาติดตามกันต่อซึ่งก่อนยังเป็นหนึ่งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาสงครามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างทหารรัสเซียและก็ยูเครนที่ในปัจจุบันนี้กำลังกลายเป็นประเด็นที่ลุกลามบานปลายและก็อาจจะดึงเอาบรรดาประเทศสมาชิกของนาโตเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสงครามความขัดแย้งในการเผชิญหน้ากันกับทหารรัสเซียหลังจากที่ในส่วนวันที่15พฤศจิกายน2022ที่ผ่านมามีรายงานว่าระบบขีปนาวุธหรือว่าจรวดจำนวนประมาณ2ลูกได้ตกลงในเขตพื้นที่ประเทศของโปแลนด์บริเวณแนวชายแดนติดกับยูเครนประมาณ6กิโลเมตรในเขตพื้นที่โรงงานกสิกรรมของโปแลนด์ส่งผู้เสียหายปาซ้นจำนวนประมาณ2คนต้องเสียชีวิตซึ่งหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวมันได้เกิดขึ้นตามข้อมูลที่มีการรายงานในช่วงวันที่16พฤศจิกายน2022ระบุว่าทางด้านเจ้าหน้าที่ของโปแลนด์และก็รัฐบาลของโปแลนด์ได้มีการสั่งให้ทูตของทหารรัสเซียเข้าพบเพื่อชี้แจงเกี่ยวของกับปัญหาหรือว่าประเด็นที่ว่ามันได้เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีขีปนาวุธเป็นจำนวน2ลูกตกลงในดินแดนของโปแลนด์โดยในเบื้องต้นโปแลนด์นั้นแสดงความมั่นใจว่าขีปนาวุธดังกล่าวนี่เป็นหนึ่งในระบบขีปนาวุธของทางรัสเซียที่ถูกยิงเข้าใส่โปแลนด์แต่ว่าในประเด็นนี้ทางด้านสหรัฐและก็พันธมิตรนาโต้กับมีมุมมองที่ว่าแตกต่างโดยหลังจากที่มีการจัดกองประชุมฉุกเฉินของบรรดาประเทศสมาชิกนาโต้หลายๆฝ่ายได้มีการพัวพันประสานงานมายังโปแลนด์เกี่ยวข้องกับสภาพการที่ว่ามันได้เกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ของสหรัฐและก็อังกฤษโดยเลขาธิการใหญ่ขององค์กรนาโต้ชานเจนสโตลเทนเบิร์กยืนยันว่านาโต้จะทำการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวนี้อย่างละเอียดชัดเจนที่สุดและก็จะมีการพิจารณาไต่ตองด้วยเหตุและผลซึ่งจะบ่มีการใส่อารมณ์แต่ว่าในทางกับการอีกฝากฝั่งหนึ่งผู้นำของทางสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนก็มีมุมมองและก็ทัศนคติที่ว่าแตกต่างออกไปเช่นเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงหลายฝ่ายของสหรัฐซึ่งผู้นำของทางสหรัฐระบุว่าโดยส่วนตัวเขาเองนั่นคิดว่าขีปนาวุธที่ตกลงในดินแดนของโปแลนด์นั่นจะบ่ได้ถูกยิงโดยทางกองทัพของรัสเซียแต่ว่าน่าจะเกิดจากการทำงานผิดพลาดของระบบอาวุธของทางยูเครนเองซึ่งในส่วนระยะต่อมาทางด้านโปแลนด์ก็ได้มีการออกมาแถลงการล่าสุดโดยเขาระบุว่าจากการตรวจสอบในส่วนของซากสิ้นส่วนของตัวจรวดมิสไซล์ที่ตกลงในเขตพื้นที่โรงงานกสิกรรม2แห่งอยู่ในโปแลนด์ยืนยันว่าเป็นสิ้นส่วนของระบบจรวดมิสไซล์ที่ผลิตโดยประเทศรัสเซียจริงซึ่งก็คือระบบป้องกันภัยอากาศในรุ่นของ A300 ซึ่งระบบดังกล่าวนี่มีการประจำการอยู่ในกองทัพของรัสเซียและก็ยูเครนแต่ปัญหาที่สำคัญก็คือมันมาตกในเขตพื้นที่บริเวณแนวชายแดนระหว่างยูเครนและก็โปแลนด์ซึ่งเป็นไปบ่ได้ที่ระบบจรวดมิสไซล์เหล่านี้จะถูกยิงออกจากดินแดนของรัสเซียเข้าสู่โปแลนด์ฉะนั้นความเป็นไปได้ที่ว่ามีความชัดเจนและก็ถูกต้องหลายที่สุดก็คือระบบดังกล่าวนี่ถูกยิงโดยทางกองทัพของยูเครนจากความพยายามในการเยสกัดกันขีปนาวุธของรัสเซียที่มีการโจมตีใกล้กับเขตพื้นที่ชายแดนของโปแลนด์แต่ว่าเกิดการทำงานผิดพลาดจนส่งผลให้ขีปนาวุธนั้นหลุดลอดเข้าไปยังฝั่งของโปแลนด์เป็นระยะทาง6กิโลเมตรและก็สร้างความเสียหายให้กับโปแลนด์ซึ่งสิ่งดังกล่าวนี่ก็ได้รับการยืนยันโดยทางด้านเจ้าหน้าที่ของโปแลนด์แต่ถึงอย่างไรก็ตามสำหรับขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนนั้นก็จะยังดำเนินการต่อไปว่าซากสิ้นส่วนของขีปนาวุธที่ว่าตกลงในโปแลนด์นั้นมันเป็นซากสิ้นส่วนของระบบจรวดมิสไซล์แบบ A300 หรือว่าระบบขีปนาวุธของทางรัสเซียกันแท้เนื่องจากว่าบรรดาระบบอาวุธเหล่านี้อาจจะมีความคล้ายคือกันโดยในประเด็นดังกล่าวนี้สามารถแบ่งออกได้2กรณี1ก็คือน่าจะเกิดจากการยั่วยุในการกระทําของทางกองทัพยูเครนที่มีความพยายามในการยัดดึงเอาบรรดาประเทศสมาชิกนาโตเข้าสู่สงครามความขัดแย้งกับทหารรัสเซียโดยตรงซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี่ก็ถือว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูงและในกรณีที่2ก็คืออาจจะเกิดจากการล่องของในฝั่งของทางรัสเซียซึ่งอาจจะต้องการทดสอบพร้อมๆหรือว่าปฏิกิริยาของกลุ่มประเทศนาโตว่าจะเก๋าดังที่มีการกล่าวเอาไว้หรือบ่สำหรับมาตาหาถ้าหากว่าประเทศสมาชิกนาโต้ถูกโจมตีซึ่งแน่นอนว่าการเหตุสงครามกับทหารรัสเซียซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศมหาอำนาจที่แตกต่างจากซีเรียอิรักลิเบียและก็อัฟกานิสถานที่สหรัฐและก็กองกำลังของนาโต้เคยส่งเอากองกำลังทหารเข้าไปปฏิบัติงานในการโจมตีซึ่งถ้าหากว่ามีการปะทะกันกับทหารรัสเซียสิ่งเดียวที่จะเกิดขึ้นก็คือสงครามนิวเคลียร์และบรรดาประเทศมหาอำนาจที่เป็นคู่แข่งตลอดถึงพันธมิตรของแต่ละฝ่ายก็จะถูกดึงเข้าสู่สงครามความขัดแย้งในครั้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้